สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการแดงปลาสวรรค์ น่าจะไม่หมุนแล้วนะมันน่าจะโอเคแล้วนะมันน่าจะโอเคแล้วถูกต้องไหมนะครับวันนี้เราดู 720p กันไปก่อน เราดู 720p กันไปก่อนนะเป็นครั้งแรกที่มาสตรีมที่หอพักนะครับอุปกรณ์บางส่วนก็เป็นอุปกรณ์เดิมอุปกรณ์บางส่วนก็เป็นอุปกรณ์เดิมอุปกรณ์บางส่วนก็เป็นอุปกรณ์ใหม่บางส่วนก็เป็นอุปกรณ์ที่เคยพังมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับโอเควันนี้เดี๋ยวเล่าเซตอัพคร่าวๆให้ฟังก่อนนะครับว่ามีอะไรยังไงบ้างนะครับเริ่มต้นที่อุปกรณ์อินพุตก่อนกล้องเป็นกล้องตัวเดิมนะ Sony A13 การ์ดแคปก็เป็นการ์ดแคปพังๆตัวเดิมนะครับเรเซอร์ริปซอร์ไม่รู้มันจะพังตอนไหนไมโครโฟนก็ไมโครโฟนตัวเดิมนะครับซุปเปอร์ลักอินเทอร์เฟซก็อินเทอร์เฟซตัวเดิมนะครับ Behringer UMC 202 HD คอมนะครับคอมพิวเตอร์อาทิตย์นี้ปกติผมจะใช้เครื่อง Xeon Stream ถูกต้องไหมแต่ที่นี้นะครับเปลี่ยนเป็นเครื่องนี้ครับเครื่องที่เล็กๆน่ารักนะครับใครเข้ามาดูตั้งแต่ตอนแรกก็น่าจะรู้แล้วนะครับแต่ถ้าใครที่ดูย้อนหลังผ่าน YouTube อาจจะไม่เห็นนะครับก็คือเป็นเครื่องนี้ครับโน้ตบุ๊ก Dell Inspiron 7559ครับเป็นโน้ตบุ๊กนะครับก็คือใช้โน้ตบุ๊กมาสตรีมCPU นะ CPU โน้ตบุ๊กตัวนี้อย่างที่เห็นครับมันเป็น Core i5-6300HQ ดังนั้นวันนี้ที่เราสตรีมกันแบบ 720p ก็เนื่องด้วยเหตุผลนี้เหตุผลหนึ่งนะครับส่วนอีกหนึ่งเหตุผลนะครับก็คืออินเทอร์เน็ตที่เรามีอยู่นะจุดๆนี้นะครับจะเห็นว่าบิตเรทที่ผมสตรีมใน OBS นะจุดๆนี้จริงๆผมตั้งไว้ 1,500 นะครับแต่มันก็แกว่งๆอยู่ประมาณ 1,500-2,000 นะครับเป็นอินเทอร์เน็ต DTAC นะครับ Go No Limit 6 Meg เป็นโปร6 Meg ซึ่งสตรีมบิตเรทผมก็จะใช้เนี่ยแหละ 1,000 กว่านะครับเพราะว่าถ้ามากกว่านี้ไม่น่าจะไหวนะตอนนี้อยู่ผมอยู่ที่หอก็คือหลังมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือนะครับหรือว่าที่เขารู้จักกันว่าซอยไฮโซหลังพระจอมนั่นแหละนะครับก็สตรีมจากตรงนั้นซึ่งถ้าใครอยู่ซอยเนี้ยอยู่แถวๆมจพเนี่ยก็จะรู้กันว่าเน็ต DTAC มันเลวร้ายแค่ไหนนะครับและถามว่าทำไมผมไม่ใช้เน็ต True นะครับเน็ต True สตรีมไม่ขึ้นครับเน็ต True 3G 4G เนี่ยสตรีมไม่ขึ้นเลยนะสตรีมคือกดยิงขึ้นปุ๊บ0 kbps แล้วก็นิ่งเงียบทุกอย่างเงียบไม่มีอะไรนะครับอะไรเนี่ยเดี๋ยวทำไมหัวเห็ดก็จริงๆมันทรงเดิมแหละมันทรงสิงโตทรงเดิมนั่นแหละแค่หวีมันจริงๆมันเป็นทรงสิงโตทรงเดิมนะครับแค่หวีมันให้มันกลายเป็นหัวเห็ดนะครับแต่มุมมองของผมอาจจะเปลี่ยนแปลงนิดนึงเพราะกล้องมันอยู่ตรงนี้ถูกต้องมั้ยกล้องมันอยู่ตรงนี้แต่ผมจอมอนิเตอร์ผมจะมาอยู่ตรงนี้นะครับโอเควันนี้เราพูดกันมาสักพักแล้วนะครับเราเริ่มอ่านข่าวกันเลยดีกว่านะครับข่าวอาทิตย์นี้มีอะไรบ้างจะเห็นว่า X264 นะครับเมื่อวิดีโอมีโมชั่นเยอะๆ CPU usage มันจะขึ้นนะครับแต่ถ้าบอกว่ามันไม่ค่อยมีโมชั่นการกิน CPU มันก็จะไม่เยอะนะครับโอเคเรามาเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกครับพูดถึง CPU ก็จะเป็น CPU เจนใหม่จากทาง Intel นะครับเจนใหม่ในที่นี้ก็คือ Gen 8ที่มันเปิดตัวออกมาแล้วนะครับมีผลเทสต์ออกมาแล้วนะครับเรามาดูกันครับว่าเป็นยังไงผมขอเน้นในเทสที่สามารถใช้จริงได้ในชีวิตประจำวันนะครับก็คือเทสพวก Cbench พวกอะไร Handbrake อะไรพวกนี้นะครับมีผลเทสจากเว็บ Lab501 ครับมาดูกันนะครับเขาเทส CPU Core i5 8600K กับ Core i7 8700K นะครับตามนี้เลย2รุ่นนะครับเทสแรกนะเทสที่ผมชอบกันดูกันเป็นประจำนะก็คือ Cinebench นะครับสีเขียวมันก็แบ่งเป็น AMD ไม่ได้นะครับเพราะว่าเขาแบ่งเล่นเป็นสีอย่างนี้นะครับโอเคเรามาดูกันครับ AMD ตัว Intel ตัวที่เราจะดูกันตรงนี้คือ 8700K นะครับได้คะแนนอยู่ตรงนี้นะครับ AMD Ryzen 7อยู่ข้างบนนี้ครับแล้วดูคะแนนดินี่คือ i7 ที่ไม่ใช่ socket 2066นะครับ socket 1151คือเป็นกลุ่ม mainstream กลุ่มธรรมดาแต่คะแนนพี่แกโดดเกาะไรเส้น7ได้แล้วว้าวส่วน i5 ครับ i5 เป็นยังไงบ้างนะครับ i5 8600K นี่ครับอยู่นี่ครับi5 เป
เป็นวันเป็นครั้งแรกก็ว่าได้ที่แบบข้ามเจนแล้ว i5 มันแรงแซง i7 เพราะอะไรเพราะ i7 7700K อยู่นี่ครับซูมให้เห็นกันชัดๆนี่คือ i5 Gen 8ตัวใหม่นี่คือ i7 Gen 7ตัวเก่าไม่ต้องบรรยายอะไรมากแล้วใช่ไหมครับคือแบบมันแรงอ่ะแล้ว i7 มันก็ขึ้นมาอยู่นี่นะครับตามนั้นครับพูดถึง CPU แล้วนะมาดูบอร์ดกันบ้างครับตอนนี้มีคนมาหาเ ข้ามาได้ก็เนี่ยแหละครับมานั่งอ่านหนังสือกันมาอะไรกันแต่ก็แอบหนีมาจัดรายการคือเพื่อนมาอยู่หอด้วยครับจริงๆตอนแรกผมเช่าหออยู่คนเดียวเดี๋ยวนี้เพื่อนมาอยู่หอด้วยมาละมาพร้อมกับหนังสือของเขาแล้วก็ทำตังหล่นโอเคเดี๋ยวผมก็อ่านต่อกันแล้วกันอ่านข่าวต่อนะครับความแรงของ CPU ตัวนี้เราก็ไม่ต้องถามอะไรกันแล้วถูกต้องไหมครับต่อมาครับมาดูเมนบอร์ดกันบ้างกิกะไบต์นะครับตระกูล Z370 ทั้งหลายพังมีการทำลายทรัพย์สินกันเกิดขึ้นนะครับฮัลโหลเน็ตไม่มานะครับโอเคเราดูรูปเล็กกันไปก่อนนะครับเน็ตเทพมากจริงๆมาเพียบเลยนะครับเป็นตระกูลทั้ง Aorus ก็คือตัวเกมมิ่งปกติของเขาเนี่ยแหละกับเป็นซีรีส์ธรรมดา Ultra Durable ก็คือตัว UD ทั้งหลายนะครับมีทำเงินตกอีกมั้ย มีคนในไลฟ์สตรีมถามรวยเศษเหรียญเหรอขึ้นรถเมย์บ่อยแสดงว่าเหรียญ50ตังค์ต้องเยอะใช่ไหมเทียบครับอ่ะเรามาต่อกันที่เมนบอร์ดของเรานะครับกิกะไบต์มาแล้วนะครับ ASRock ก็มาแล้วนะมาครบอุปกรณ์อุปกรณ์ทุกอย่างเกมมิ่งเตชิ Extreme Killer แล้วก็ตระกูล Pro มาหมดแล้วต่อมามีอะไรอีก CPU กลับมา CPU Intel กันต่อครับอ่านจากหัวข้อข่าวแล้วแบบว่า Intel Core i9-7980XE มันเป็น CPU ตัวท็อปของ Intel ตอนนี้ถูกต้องไหม i9-7980XE CPU 18 Core 6.1 GHz on all Core คือทุก Core Overclock ครับ CPU ตัวนี้ถูก Overclock ครับไปที่ 6.1 GHz แต่ปกติที่โอคล็อกกันเนี่ยเขาจะปิดคอคือไม่ได้ให้มันรันครบทุกคอเพื่อให้ได้คล็อกสูงที่สุดแต่ CPU ตัวนี้เปิดคอทั้งหมดรันได้ 6.1 GHz แต่ประเด็นมันอยู่ที่อันหลังครับ consume up to 1000ครับเลข1000ครับ1000วัตต์กินไฟมากถึง1000วัตต์ถามว่าเพื่ออะไรนะครับเพื่อสถิติแล้วก็คะแนนอะไรใหม่ๆแล้วมาดูรูปนี้ครับขอให้เน็ตโหลดดูให้ได้สักรูปเถอะจริงๆได้ไหมมันจะโหลดให้ไหมอะไรเนี่ยใครเพิ่งซื้อ 7700K คงเจ็บใจที่ i5 มันแรงกว่า i7 เนี่ยแหละแต่นั่นคือผลเทสนะครับอะไรเนี่ยอารมณ์เหมือนซื้อเกมสตรีมแล้ววันต่อมาซัมเมอร์เซลอะไรประมาณนั้นแต่ยังไม่ต้องช้ำใจมากเหมือนสตรีมซัมเมอร์เซลครับมันเพิ่งออกมันยังไม่มีขายสักพักนึงมันถึงจะมีขายเราซื้อก่อนแรงก่อนอะไรแบบนี้นะครับรูปนี้ครับเปิดออกมาแล้วงงไหมเฮ้ยมันทาซิลิโคนมันทาอะไรวะทั้ง CPU ทั้งชิปทำไมมันไม่ทาแค่ตัวคอตัวตรงกลางถูกต้องไหมเขาบอกไว้ว่ามันช่วยในการระบายความร้อน PCB คือทุกที่อ่ะที่แบบใกล้ๆตัว CPU เขาสามารถแบบเขาจะทำให้มันดึงความร้อนออกมาทั้งหมดอ่ะคือแบบเขาต้องทาที่ PCB ด้วยเพื่อให้ได้แบบดึงความร้อนออกมาได้ดีที่สุดแต่เขาก็ไม่ได้ใช้ชุดน้ำไม่ได้ใช้อะไรปกตินะครับเขาก็ใช้ในไนโตรเจนเหลวตามสมัยนิยมนะครับแล้วถามว่า1000วัตต์ไอ้คำที่ว่า1000วัตต์ตอนแรกที่ผมเอามาให้ดูมันมาได้ไงนะครับเขาใช้ DC Clampmeter นะครับวัดที่สายไฟที่เข้าไปเลี้ยง CPU เลยไอ้สายไฟ CPU 4 พิน 8 พินแต่ตัวนี้จะเป็น16 พินนะก็คือ8 พิน 2 ชุด
เขาวัดที่ตรงนั้นเลยว่ามันกินไฟกี่แอมป์นะครับผมอ่านคอยไว้ก่อนก็แล้วกันนะเพราะผมอ่านตัวเนื้อข่าวไปแล้วนะครับมันกินไฟ70แอมป์ที่ไฟ12โวลต์นะครับการหากำลังวัตต์ก็ง่ายๆก็คือเอาโวลต์ไปคูณกับแอมป์ถูกต้องไหมก็ได้ประมาณ840วัตต์นั่นแหละนะครับรูปมาแล้วก็เนี่ยแหละเห็นป่ะนี่คือสายไฟเลี้ยง CPU นะครับนี่คือสายไฟเลี้ยง CPU ไอ้ที่มันเสียบอยู่บนเมนบอร์ดนั่นแหละเขาก็เอาแคมิเตอร์ DC แคมิเตอร์ไปคีบเพื่อวัดกระแสแรงดันเรารู้อยู่แล้วว่าซัพพลายตรงนี้มัน12โวลต์ถูกต้องไหมคำนวณออกมาก็นั่นแหละครับกินไฟได้โหดมากแล้วถามว่ากินไฟโหดขนาดนี้เขาใช้เมนบอร์ดตัวไหนนะครับถ้าจะเห็นรูปตรงนี้เห็นป่ะเขาใช้แรมเพจเอฟแรมเพจเอฟเอกนะก็คือบอร์ดตัวเดียวกับที่ผมไปแข่ง Intel มานั่นแหละซึ่งบอร์ดมันก็วางอยู่ข้างๆตรงนี้นะครับแต่ผมก็คงไม่เล่นโหดขนาดนี้นะครับนี่คือแบบแสดงว่าบอร์ดภาคใจไฟมันทำมาดีใช่ไหมนะบอร์ดตัวนี้ต่อมานะครับมาดูข่าวอะไรกันต่อดีนะครับพูดถึงบอร์ดเอาอุปกรณ์ในคอมกันต่อนะครับ Evermedia ครับออกการ์ดแคปรุ่นใหม่แต่การ์ดแคปตัวนี้ไม่ใช่การ์ดแคป USB หรือว่าการ์ดแคปPCI Express อะไรธรรมดานะแต่เป็นการ์ดแคป M2 ครับงงอะไรงงว่าการ์ดแคป M2 คืออะไรนะครับมันคือการ์ดแคปเจอร์เหมือนที่เราใช้กันปกติเหมือนไอ้ Razer Ripsaw ที่ผมใช้กันจนมันจะพังมันจะไม่พังมันจะอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันก็คือการ์ดแคปแบบนั้นแหละที่ว่าเราต่อ HDMI เข้าไปแล้วมันก็จะแปลงเป็นสัญญาณที่แบบเอามาใส่ในโปรแกรมนู้นโปรแกรมนี้ในเครื่องได้นะครับแต่ตัวนี้มันแปลกตรงที่มันเป็น M.2 แล้วถามว่าเอ้า M.2 ปกติเราไว้ใส่ SSD ถูกต้องไหมเราไม่เคยเห็นว่ามันเป็นอุปกรณ์อื่นเราไม่เคยเห็นนอกจากแบบถ้าเห็นกันอีกอย่างก็คือการ์ด Wi-Fi ถูกต้องไหมการ์ด Wi-Fi กับ SSD จริงๆแล้วมันใส่อะไรก็ได้ครับที่เป็น PCI Express เพราะว่า M.2 จริงๆอ่ะไอตัวขั้วต่อจริงๆอ่ะมันเป็น PCI Express เหมือนสล็อตที่เราใส่การ์ดจอเลยนะครับลองไปดูที่เขาใช้ขุดบิตคอยกันเขาก็จะเอาไอตัว M.2 เนี่ยเขามีตัวแปลงนะครับตัวแปลง M.2 เนี่ยแปลงมาเป็นช่องเสียบการ์ดจอเว้ยเสียบการ์ดจอได้ดังนั้นการ์ดแคปปกติเรามีการ์ดแคป PCI Express อยู่แล้วถูกต้องไหมเราก็เอาการ์ดแคปไปแปลงเป็น M2 แล้วก็ไปใส่ในสล็อต M2 นั่นแหละครับก็เป็นโปรดักต์ใหม่นะสำหรับคนที่แบบว่าต้องการเครื่องสตรีมมิ่งแต่ไม่ต้องการเสียพื้นที่เยอะอะไรแบบนี้คือแบบต้องการอะไรเล็กๆแต่แบบอยากใส่การ์ดแคปอ่ะหรือบางคนอยากจะทำเครื่อง ITX ไว้สตรีมแล้วแบบมีช่องเดียวใส่การ์ดจอไปแล้วอยากได้การ์ดแคปด้วยอะไรแบบนี้ก็มีทางออกแล้วนะแต่ราคาก็ไม่รู้ว่าเท่าไหร่เพราะว่าการ์ดแคปตัวนี้นะครับมันสามารถแคปเจอร์ความละเอียด 4K ได้ด้วยนะมันไม่ใช่การ capture Full HD ธรรมดามัน capture 4K ได้ด้วยนะครับแต่ยังเป็น 4K 30อยู่นะไม่ใช่ 4K 60นะครับถ้าไม่ได้60มันก็โหดไปนะบางทีมีอาการดึงผ้าจะตัวเหมือนมีคนกำลังจะอาบน้ำอยู่ข้างหลังอ่ะโอเคนะมาดูข่าวต่อไปนะข่าวต่อไปผู้ใช้ iPhone 8ครับตอนนี้ iPhone 8ก็เริ่มวางขายเริ่มแบบให้ซื้อกันแล้วนะครับรอรีวิวอยู่นะครับรีวิวอะไร iPhone 8เหรอเป็นระบบเตือนแบตเสื่อมแบบใหม่ครับเป็นระบบเตือนแบตเสื่อมแบบใหม่ครับจาก iPhone ครับคือผู้ใช้เขามีปัญหาเขาซื้อไปแล้วเขาชาร์จแบตปุ๊บชาร์จแบตอยู่ดีจอมันเด้งขึ้นมาซึ่งตอนแรกที่ผมอ่านข่าวก็เดาแล้วน่าจะแบตเตอรี่แล้วแหละแบตบวมนะมันก็เลยดันจอขึ้นมาจริงๆแล้วก็ใช่นะครับรอบที่แล้วนะครับ Samsung เขาทำไว้กับ Samsung Note นะครับรอบนี้ iPhone กับ iPhone 8นะครับแต่ไม่รู้ว่าต่อจากนี้จะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าแต่ดูแล้วเห็นบอกมีปัญหา2เครื่องนะที่ญี่ปุ่นเครื่องนึงกับที่ไต้หวันเครื่องนึงก็ยังไม่ระเบิดทั้ง2เครื่องคือแค่จอมันปูดขึ้นมาแล้วมันก็อาจจะดับไปก็อะไรแบบนี้นะครับนี่แหละจอโค้ง iPhone จอโค้งนะครับที่ iPhone 10 iPhone X ก็ทำไม่ได้นะครับ iPhone 8ทำได้แล้ว จอโค้งเกี่ยวมั้ยเนี่ยข่าวสุดท้ายนะครับFallout ครับเป็นเกมนะเป็นเกมอันนี้บางคนก็น่าจะเล่นผมก็เล่นของเพื่อนไม่ได้เล่นของตัวเองเพราะว่าก็ไม่ได้เล่นนะไปเล่นเครื่องคนอื่นเขาครบรอบ20ปีแจกภาคแรกฟรีในสตรีมมาบอกแค่นั้นแหละเผื่อใครแบบอยากเล่นภาคเก่าๆอะไรแบบนี้หรือว่าภาคใหม่เขาก็ลด 50% ด้วยนะแต่ผมก็จะไม่ตามมาบอกข่าวเฉยๆนะครับต่อมาสุดท้ายแล้วจริงๆผมลืมไปว่ามันเปิดเป็นเวิร์ดอยู่ข้างล่างนี้นะครับแรมครับแรมจากทางคอแซนะครับเอาอ่านตามนี้เลยเขาส่งมาแบบนี้นะครับขาวสวยขาวแรงขาวกว่านี้ก็สำลีแล้วล่ะคอแซเวนเจน RGB White DDR4 นะครับเป็นแรม RGB ที่เราคุ้นเคยนะครับแรม DDR4 RGB ที่เราคุ้นเคยแต่รอบนี้นะครับมาพร้อมกับฮีทซิงค์สีขาว
แค่นั้นแหละมันคือ RAM Core 7 Gen RGB อันเดิมนั่นแหละแค่สีมันเป็นสีขาวนะครับแบบใครชอบทำธีมเครื่องสีขาวอะไรแบบเนี้ยนะครับก็มี RAM สีขาวให้ใช้ด้วยนะครับไม่มีอะไรมากกว่านั้นครับมันไม่ใช่ชิปรุ่นใหม่หรืออะไรแรงกว่าเดิมนะครับมันเป็นแค่ฮีทซิงค์สีขาวนี่ใช่ไหมเขาก็ไปใส่กับเครื่องที่เป็นธีมสีขาวอย่างเช่นบอร์ด ASUS ที่เป็นธีมสีขาวหรือบอร์ด Gigabyte ตัวพวกดีไซเนอร์พวกอะไรพวกนั้นที่เป็นสีขาวนะครับจริงๆ Corsair เขาก็มีโปรดักต์สีขาวของเขาเหมือนกันนะที่เป็นอย่างอื่นอย่างเช่น Power Supply เนี่ยตัวเนี้ยที่เป็น Limited Edition นะครับก็อาจจะหายากนิดนึงแต่ก็หาได้นะครับไหนมีใครอยากทำเครื่องสีขาวไหนลองคอมเมนต์มาดิอยากโดนไหมแรมอะไรแบบนี้อะไรนะเหมือน AX ขาว RM ครับ RM ตัวนี้เป็น RM นะครับเขาทำมา Limited เป็น Corsair RM ไม่ใช่ Corsair AX นะครับอ่ะค่ะวันนี้หมดแล้วนะครับสั้นๆง่ายๆได้ใจความเพราะเน็ตไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับมารู้สึกแสงมันจะเปลี่ยนไปถูกต้องไหมสีมันจะดูแบบดูเหมือนน่ากินขึ้นป่ะสีมันดูเหมือนน่ากินขึ้นป่ะเออไหนลองคอมเมนต์มาหน่อยว่าเสียงวันนี้เป็นยังไงบ้างนะครับเสียงวันนี้เป็นยังไงเพราะว่ายังไม่ได้ลองแบบทำอะไรห้องให้มันดีเลยก็คือยังใช้ยังมาตั้งแบบตั้งแล้วก็สตรีมเลยแบบนี้นะครับภาพก็น่าจะอย่างที่เห็นก็คือรู้สึกเละเทะนิดนึงนะเพราะว่าห้องแสงน้อยมากก็ใช้ไฟ2อันหน้าเอาก็แสบตาดีนะครับอะไรเนี่ยไว้สัก10ปีคงเหลืองไม่น่าเหลืองนะมันเป็นพ่นสีขาวนะถ้าตอนนั้นคือแบบอยากโบก็คงถอดไปพ่นสีขาวแล้วแหละอ่านหนังสือยังครับอ่านแล้วครับเดี๋ยวสตรีมเสร็จก็ไปนั่งอ่านต่อคุยเล่ไม่เล่นนะคุยกับเพื่อนนั่งทำนู่นทำนี่กันต่อนะครับอยากทำเครื่องขาวทันทีเห็นผมพี่แดงแล้วอยากกินเห็ดเลยครับตามรอยเจ้าของร้านบิซิเทคไปนะตามรอยเจ้าของร้านบิซิเทคไปครับดูรูปโลโก้ร้านดูรูปโลโก้ร้านนะครับพี่เจี๊ยบหัวเห็ดของเรานะครับกล้องอยู่ดีร่วงไป20 fps อ่าใช่เน็ตมันพังครับแล้วมันจะกลายเป็นดรอปเฟรมคือวันนี้ดรอปเฟรมย่อยยับบอกเลยตอนนี้ดรอปเฟรมไป 18.8% 14,124 เฟรมแล้วอะคือแบบพังมากโอเคนะครับบางช่วงขาแบบนี้ต้องโดนอ๋อแรมโดนอะไรสอบวิชาอะไรบ้างครับก็3ตัวหลักที่ว่ากลัวที่สุดแล้วก็แมทฟิเคอ่ะอังกฤษคอมโพเซอร์กิตตายสอบแค่1ฟิต1ไหมก็นั่นแหละครับก็นั่นแหละครับหัวสวยดีครับหัวอะไรวะหัวอะไรหัวนี้เหรอ 3D Print ก็ยังไม่ได้ทำรีวิวสักทีตอนนี้ก็วางอยู่ข้างหลังไม่ได้ปริ้นอะไรนะเพราะปริ้นเนี่ยเสียงมันดัง D-Tag ตายเน็ตใช่ครับมันตายแล้วครับคืออันนี้จะพูดยังไงเดียระหว่างสตรีมอ่ะผมก็จอหนึ่งผมก็นั่งเปิดสถิติ OBS ลุ้นไปว่าเฮ้ยมันจะพังไม่พังจะพังไม่พังว้าไอจอหนึ่งก็นั่งดูของ Twitch ไปว่ากราฟมันนิ่งไหมอีกหน้านึงก็นั่งดู CPU ไปเฮ้ยโหลด CPU เท่าไหร่แล้วอะไรแบบนี้นะครับพี่แดงไม่ตัดผมแล้วครับตัดครับเดี๋ยวตัดวันนี้หัวเห็ดก่อน เดี๋ยวพรุ่งนี้ไปตัดนะครับคอมโบเรียนภาษาอะไรครับภาษา C ครับโค้ดบล็อกเรียนโค้ดบล็อกภาษา C ผมไปเจอการ์ด GT 20มือหนึ่งมาครับราคา 1,200 จริงๆการ์ด 8400 GS มือหนึ่งก็ยังมีขายอยู่นะ 8400 GS คือการ์ดก่อนที่มันจะเป็น200ซีรีส์อ่ะเออเรียนฟิสิกส์ในมันไม่ใช่ฟิสิกส์in อะไร in everyday life ดิมันไม่ใช่อันนั้นดิเดี๋ยวมันก็แปะอยู่นู่นอีกเออแต่สักพักคุยกันเรื่องเรียนอีกอ่ะเออช่วงพี่ครับเริ่มแล้วนะอันนี้คือคอยคำถามลืมบอกใช่ไหมผมลืมบอกใช่ไหมว่าช่วงพี่ครับเริ่มแล้ว
คือใครจะถามปัญหาอะไรก็ถามมาได้เลยนะครับระหว่างนี้คือที่ผมคุยไปเรื่อยๆนี่คือแบบคอยคนพิมพ์คำถามมานะครับเดี๋ยวน่าจะเจอ MATLAB นะอันนี้ไม่สามารถทราบได้อันนี้ไม่สามารถทราบได้คือแค่โค้ดบล็อกก็ยังมึนๆนะครับได้ยินเซอร์กิตรู้สึกจี๊ดไหนๆลองเล่าหน่อยครับมันเกิดอะไรยังไงขึ้นครับ เผื่อผมจะเจอ easy อะไรเนี่ย HP VJ มันพาผมเลยซื้อ MSI GTX 1050มาใส่แล้วบูทแล้วค้างหน้า HP แก้ได้ไหมถ้าเอาการ์ดอื่นใส่ค้างไหมการ์ดต่อไฟไหมผมจำไม่ได้คุณแดงเรียนที่ไหนครับมจพครับเพิ่งเข้าเป็นปีหนึ่งคือเทียบโอนจากปวสมาแล้วก็มาเข้าเป็นปีหนึ่งที่นี่มันเลยแบบบางคนอายุอ้าวยี่สิบกว่าทำไมเรียนปีหนึ่งวะนั่นแหละเทียบโอนมานะครับเจอบอสของภาคยังครับอันนี้ไม่รู้ครับเสียงฝักบัวชัดมากก็ไม่มาหันไปทางห้องน้ำครับคือไม่ยังเป็นไมค์ตัวเดิมแล้วแบบมันหันไปทางห้องน้ำอยู่ตรงนี้อยู่ไอ้ประตูเนี้ยแล้วมันหันไปทางนั้นพอดีนะแล้วกดคอมเพรสเซอร์ไว้เยอะเหมือนกันเพราะผมเป็นคนป่วยไหวพอช่วงที่ผมไม่พูดปุ๊บคอมมันปล่อยไงปล่อยปุ๊บมันก็ได้ยินแบ็คกราวด์เยอะหน่อยบอร์ด Intel Gen 8จะมี H series กับ B series มั้ยครับอันนี้ไม่รู้เหมือนกันยังไม่แน่ใจนะครับแต่เท่าที่ผมอ่านข่าวดูแล้วน่าจะมาที่หลังจากการคาดเดาของผมคือน่าจะมาที่หลังพวก Z series เพราะว่าตอนนี้ออกมาคือมีแต่ Z series หมดเลยนะครับเอาของรางวัลงาน OC Intel มาโชว์หน่อยครับว่าได้ไม่เราจะไปยกมาคือตอนนี้มันประกอบวางมันเครื่องวางอยู่บนเตียงตอนแรกผมวางบนโต๊ะแล้วผมก็ยกไปวางทั้งเครื่องบนเตียงเราจะไปยกกลับมาเพราะว่าเราไม่ได้ถอดแล้วเราต่อไว้หมดเลยอ่ะRAM 8 GB แผงเดียวกับ4 GB 2แผงเป็น8 GB ต่างกันไหมครับต่างครับเพราะ RAM 8 GB แผงเดียวเสียบไปมันจะรันแบบ Single Channel ถูกต้องไหมแต่ถ้า4 GB 2แผงเสียบไปมันจะรัน Dual Channel มันก็จะเห็นผลนิดนึงนะครับแต่ไม่ได้เห็นผลแบบเท่านึงอะไรขนาดนั้นนะครับ CM690 กับ N200 ตัวไหนคุ้มครับตอนนี้คิดหนักตอนจัดสเปคอยู่ CM690 กับ N200 มันเคสคนละระดับกันเลยนะ N200 คือมันจะประมาณ 1,000 กว่าบาท 1,400 1,500 1,600 อะไรประมาณนั้นแล้วแต่ร้านแต่ CM690 เนี่ยมันมีเคสระดับ 3,000 นะมันคนละระดับกันเลยนะครับวัสดุก็คนละอย่างคือ N ไอตัว CM690 หนากว่ามากนะครับถ้ามีงบถึงจัดสเปคแบบเทพๆก็ไปเอา CM690 แต่ส่วนตัวผมแล้วถ้าบอกว่าในยุคสมัยนี้ถ้าจะเล่น CM690 ผมแนะนำให้ไปเล่นพวกแบบ NZXT Corsairอะไรพวกนี้มากกว่าเพราะว่าออปชันมันทันสมัยมากกว่า CM690 เพราะว่า CM690 มันออกมานานแล้วถ้าอยากจะเล่น Cooler Master ไปเล่นพวก Master Case นะครับตัวใหม่อ่ะที่มันถอดประกอบได้อะไรแบบเนี้ยนะครับ Gen 8ใส่พอ1 Z170 ได้ไหมไม่อยากเปลี่ยนบอร์ดไม่ได้ครับ Gen 8เท่าตอนเท่าที่ออกมาตอนนี้คือใส่บอร์ดเก่าไม่ได้เลยนะครับแฟลชไบออสก็ใช้ไม่ได้คือต้องซื้อ Z370 อย่างเดียวเพื่อที่จะใช้ Gen 8นะครับใช้ของเดิมไม่ได้เลยตอนนี้นะครับแต่ในอนาคตไม่รู้จะมีแบบคนโมบริษัทอาจจะโมแฮกอะไรกันหรือเปล่ามันไม่แน่ใจว่าจะมีไหมแต่ออฟฟิเชียลตอนนี้ที่ Intel บอกมาคือใส่ไม่ได้นะครับต้องซื้อ Z370 เรียน4ปีเหรอครับเรียนจริงๆ3ปีแต่ไม่รู้3ปีจะจบไหมการไม่ต้องต่อไฟเอาล็อกผมแนะนำให้ลอง2 อย่างคือลองการ์ดเอาตัวเล็กๆมาใส่ก่อนไม่รู้ว่ามันติดล็อกไหมนะครับเอาการ์ดตัวเล็กมาใส่ก่อนหรือว่าเอาการ์ดตัวนี้ไปใส่เครื่องอื่นดูซิว่ามันค้างไหมนะครับผมปี1คุณรู้อิเล็กโทรคมครับเพิ่งเรียนมาจากสายวิทย์ก็งงหน่อยๆจริงๆผมก็อยากเรียนคุณรู้นะคืออยากในใจตัวเองอ่ะอยากไปเป็นครูอยู่แล้วนะครับแต่ที่บ้าน3ปีอยากให้จบ3ปีก็เลยมาวทอมาเรียนชื่อสาขาพี่เน็ตอ่ะมาเรียนตรงนี้ไม่ได้จริงๆส่วนตัวอยากไปเรียนคุณรู้หรือไม่ก็อยากไปแบบอีกทางนึงเลยคือไปเรียนภาพยนตร์แตกต่างมั้ยแตกต่างมั้ยคือแบบตอนแรกถ้าใครดูรายการสดผมตั้งแต่ปีที่แล้วปีนู้นนะครับผมอยากไปเรียนภาพยนตร์
อ่ะมีคนเครียดอยู่ข้างหลังดึง EA เออทำท่าเหมือนไม่เหมือนเช็ดอ่ะคือดูในจอดูเล็กๆมันไม่ใช่อ่ะเออโอเคนะต่อก็ตอนแรกอยากไปเรียนภาพยนตร์แล้วแบบที่บ้านก็อยากให้3ปีก็เลยมาเรียนตรงนี้นะครับจริงๆเรียนตรงนี้ก็อยากเรียนครุ4แต่มัน4ปีไงเอออะไรเนี่ยหูฟังเสียบเข้าคอมชอบมีเสียงตี๊ดแก้ไงครับงงเสียงเป็นยังไงคือเสียงช็อตเสียงเตือนเสียงนู่นเสียงนี่ไหนอธิบายละเอียดกว่านี้หน่อยนะครับตอนนี้ D-Tag Go No Limit เป็นยังไงบ้างครับเห็นว่าเป็น6เมกแล้วโปรจริงๆอ่ะมันโอเคแต่มันก็ขึ้นอยู่กับพื้นที่ที่เราใช้งานด้วยอย่างเช่นตอนนี้ผมอยู่หลังมจพพังมากนะครับเดถามนี่ก็ได้ใช้ D-Tag เหมือนกันเป็นไงบ้างครับตอนกลางคืนเออของผมดีนะดีเร็วเหมือนตอนกลางวันมั้ยไม่เห็นป่ะกลางวันคือคนใช้น้อยมันจะเร็วกว่าแล้วกลางคืนแบบทุกคนแห่ดูให้ YouTube มีหนังมีละครมีนู่นมีนี่เปิดกันหมดแล้วมันก็เละเทะกันหมดขึ้นอยู่กับพื้นที่ที่เราใช้ด้วยนะครับโน้ตบุ๊กที่พี่แดงใช้รุ่นอะไรครับโน้ตบุ๊กที่พี่แดงใช้รุ่นอะไร Dell Inspiron 7559นะครับตัวล่างสุดเลยตัว Core i5 กับ GTX 960 MRAM 4 ฮาร์ดดิสก์ 1 เทตัวล่างสุดเลยแล้วผมก็มาอัพ RAM เป็น16อัพ SSD เป็น M2 SATA เข้าไปแค่นั้นนะครับถ้ามีคงค่ายที่มันล็อกๆอ่ะคืออะไรวะ คืออะไรวะวางแผนว่าจะทำ eGPU คิดว่าอะไรโอระหว่างซื้อ GTX 1080 Ti กับรอ1070 Ti หรือรอซีรีส์ 2000ไปเลยต้องถามว่าใช้กับเครื่องอะไรนะครับถ้าใช้กับเครื่องธรรมดาผมมองว่าแค่1060ก็พอแล้วหรือ1070ก็พอแล้วต้องดูบล็อกที่ใช้ด้วยดูเครื่องที่ใช้ด้วยเหมือน Intel กับ AMD คงแข่งขันกันสนุกได้คือตอนเนี้ยเกมมันเริ่มมาแล้วเมื่อก่อนที่มันเงียบๆไปช่วงปี2ปี3ปี4ปี5ปีที่ผ่านมาเนี่ยเพราะว่า AMD มันไม่ออกอะไรใหม่ที่แบบว้าวแล้วแม่งแรงอ่ะเข้าใจป่ะคือ AMD ถ้าเราจำได้นะครับ AMD FX ออกมาตั้งแต่กี่ปีอ่ะ2000แล้วมันใช้มันมาลากมายาวๆจนมันมาออกเซนไรเซนไรเซนเทสริปเปอร์อะไรพวกเนี้ยมันเพิ่งมาออกตอนหลังนี้แล้วแบบพอ AMD ออกใหม่ Intel มันก็ต้องทำมาแข่งตอนเนี้ยตลาดเริ่มแข่งกันแล้วเพราะตอนนั้น Intel มันก็แบบมึงออกตัวใหม่มาสิกูได้ออกสักทีอะไรก็ใช่ป่ะอะไรแบบนั้นน่ะจะไปเรียนกันตนาเหรอครับก็ดูว่าทั้ง2ที่คือทั้งกันตนากับมอกรุงเทพแต่ก็ดูแล้วก็ตอนแรกว่าจะไปมอกรุงเทพแต่แบบยังไงอะก็สุดท้ายก็มาอยู่นี่แหละเรียนครูเหนื่อยครับผมเรียนครูเทคโนการศึกษาเหนื่อยไม่รู้ดิแต่คือแบบผมชอบไงอันนี้ผมเฉยๆมาเรียนตรงนี้ผมเฉยๆแต่เรียนครูผมแบบมันก็มีน้องที่แบบเข้ามาแล้วก็มันก็มาถามผมคือน้องจบจากที่โรงเรียนจะเรียกว่าน้องคือก็ผมก็เข้าปีหนึ่งเหมือนกันไงแต่มันอายุต่างกันไม่รู้จะเรียกไงดีนั่นแหละก็มาถามนู่นถามนี่ว่ามันก็สนุกดีแล้วมันแบบมันไม่รู้บอกไม่ถูกแต่ก็อยากไปฝั่งนู้นนะครับถามคนข้างหลังหน่อยครับว่าสบายดีไหมครับตอบหน่อยในสตรีมเขาอยากคุยด้วยเครียดสอบคือตอนนี้เห็นยิ้มๆอย่างนี้แหละเดี๋ยวสักพักลงไปเชียร์คอดีทำไงวะจบแล้วราคาแรมมีแนวโน้มจะขึ้นครับขึ้นเรื่อยๆครับแรมเนี่ยตอนเนี้ยเสียงเหมือนเวลาเราเสียบช่องไม่แน่ครับแต่ก็เสียบแน่แล้วอ๋อคือไอเสียงช่องหูฟังเมื่อกี้วิธีแก้ง่ายๆนะครับสำหรับผมนะวิธีแก้ง่ายคือเสียบแล้วหมุนงงเลยช่องหูฟังมุนทำไมใช่ไหมคือหมุนให้มันแบบให้มันถูกันแล้วมันแบบให้มันเหมือนทำความสะอาดตัวเองอ่ะเสียบแล้วเราหมุนดูอาจจะดีขึ้นนิดนึงนะแต่ถ้าลองแล้วไม่หายก็ใช้พวกคอนแทคคลีเนอร์ห้ามใช้โซเน็กนะครับใช้พวกแบบไอตัวน้ำยาที่เขาขายในอมรล้างหน้าสัมผัสอะไรแบบเนี้ยนะครับมาฉีดทำความสะอาดดูกระป๋องนึงไม่น่าแพงนะครับตามนั้น Windows 10แท้ราคาประมาณ 4,000 ครับ 4,000 นิดๆสำหรับตัวโฮมนะตัวโปรก็ไม่ต้องใช้ครับเราใช้ในบ้านครับเราใช้ตัวโฮมก็พอครับเอา M2 SATA มาใส่ช่อง M2 PCIe ไม่ได้ครับดอปเลยเหรอตรงไปตรงมาไปร้านมาเดี๋ยวมาเดือแก้เครียดก่อนสอบเดี๋ยว
14อะไรสักอย่างอ่ะแล้วก็ข้างๆร้านนั่นแหละแต่ผมไม่เข้านะปกติผมเป็นคนไม่กินอะไรพวกนี้อยู่แล้วตกใจทรงผมตกใจทำไมอ่ะ2คนมาติดกันตกใจทรงผมตกใจทำไมมันคือเดิมทีมันเป็นทรงสิงโตครับไอเนี่ยเดิมทีมันเป็นทรงสิงโตแค่สิงโตมันยาวไปแล้วแล้วมันก็ไม่เป็นสิงโตแล้วก็เลยหวีให้มันกลายเป็นหัวเห็ดไปเลยเออนั่นแหละครับมันก็เลยกลายเป็นหัวเห็ดซึ่งข้างหน้าจริงๆถ้าบอกว่าคือข้างหลังอ่ะไม่ได้ตัดเลยไม่ได้ตัดมานานมากแต่ข้างหน้าเนี่ยก็ใช้กรรไกรสีแดงที่ผมเคยแนะนำไปก็เล็มเอาเองครับก็ส่องกระจกแล้วก็เล็มเอาเองไม่ตรงบอกเลยว่าไม่ตรงนะครับก็เล็มเอาเออตามนั้นนะครับทรงผมคำถามเราวันนี้เราตอบคำถามหมดแล้วเหรอหรือมีใครที่ข้ามค้างขึ้นไปไหมเพราะว่าวันนี้ผมใช้อ่านจากอ่านจาก OBS เอาเพราะจอไม่ค่อยชินมันไม่ใช่เซตอัพที่ชินวันนี้ไม่ใช่น้ำสิงนะครับวันนี้ไม่ใช่น้ำสิงแต่ประเด็นคือเทมาจากขวดน้ำสิงเออปกติผมจะเอาน้ำสิงเนี่ยซื้อมาแช่ตู้เย็นไว้แล้วก็เทใส่ขวดนี้ได้ไม่ต้องเปิดตู้เย็นบ่อยๆนะครับก็ยังจะเป็นน้ำสิงอยู่ก็ยังจะเป็นน้ำสิงอยู่นะครับทำไมไม่ใช้ 4G Unlimited ครับนี่แหละครับโปร 4G Unlimited แต่พื้นที่นี้คนมันใช้เยอะนะครับทั้ง True ทั้ง D-Tag พังหมดทั้งคู่นะครับคนมันใช้เยอะคนมันไปเกาะเสาเดียวกันเหมือน Wi-Fi ตามห้างสาธารณะคือจริงๆอ่ะเทคโนโลยีไร้สายมันก็คล้ายๆกันอ่ะ Wi-Fi ตามห้างเห็นป่ะเวลาคนจะเยอะแม่ก็ช้าอ่ะ 3G 4G เวลาคนใช้เยอะมันก็ช้าเหมือนกันนะครับปกติเขาจะมาจู้ที่เรื่องผมไหมครับอันนี้ไม่รู้เหมือนกันครับผมก็ตัดเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินก่อนว่าจะได้เข้าห้องสอบไหมก็ต้องตัดก่อนก็ต้องตัดก่อนแล้วเดี๋ยวสิงโตเดี๋ยวค่อยว่ากันที่หลัง Google Drive Stream ลองยังครับลองแล้วคือจริงๆใช้อยู่สักพักหนึ่งแล้วตั้งแต่เห็นมันมีข่าวออกมาถูกต้องไหมก็นั่นแหละก็ใช้มาตั้งแต่วันนั้นแหละก็ไม่รู้จะใส่อะไรอ่ะ1เพตาไบต์อ่ะใส่อะไรอ่ะเออมันจริงๆมันก็คือ Google Drive อันเดิมที่เราเข้าผ่านเว็บของมอล่ะที่มันเป็นอันลิมิตอะไรแบบเนี้ยนะครับPSUSFX ราคาต่ำสุดเท่าไหร่ครับเป็น80,000ล่างๆตอนนี้มีของ Silverstone ตัว300วัตต์ราคาอยู่ประมาณ 2,000 2,001 2,002 ประมาณนั้นนะครับก็ขึ้นอยู่กับร้านที่ขายแต่ร้านนี้ผมขายประมาณ 2,002 ถ้าผมจำไม่ผิดนะครับ Acer F5 ไม่มีสีอื่นนอกจากสีที่เทาเหรอครับจริงๆเครื่องต่างประเทศมันมีสีอื่นนะครับจริงๆมันมีสีฟ้าสีแดงด้วยถ้าผมจำไม่ผิดแต่เครื่องที่เข้ามาในไทยจะมีแค่สีเทาไอ้สีที่ท่านเห็นน่ะมีอยู่สีเดียวนะครับน้ำสิงจะเป็นสปอนเซอร์รายการนี้เมื่อไหร่ครับผมขอได้ที่ไหนดีกว่าหรือมีใครแบบทำงานน้ำสิงหรือมีอะไรติดต่อได้ไหมจริงๆก็เป็นสปอนเซอร์ให้ได้แบบปกติอยู่แล้วคือปกติก็ดื่มอยู่แล้วน้ำสิงเนี่ยเออถ้าเป็นสปอนเซอร์ก็คือก็ดื่มเป็นปกติอยู่แล้วก็เหมือนแบบสนับสนุนเพิ่มเติมอะไรแบบนี้นะครับใส่เปิดวาร์ปครับแน่ผมไว้ผมมา3ปีแล้วไม่มีใครเห็นมีใครว่าเดี๋ยวใจเย็นดิใจเย็นเรียนเครียดไหมครับเครียดส่วนตัวแล้วเครียดกว่าตอนปวช.ปวส.เยอะดีถามคนหลายคนอ่ะคุณเสียนัทครับเรียนเครียดไหมครับเครียดครับเครียดมากไม่เครียดจะมานั่งอยู่เครียดหรอครับคือจริงๆแล้วถ้าผมซูมเอาออกก็จะเห็นว่ามันนั่งอ่านหนังสืออยู่นะครับมันนั่งอ่านหนังสืออยู่นะครับตอนแรกเห็นแค่ข้างบนถูกต้องไหมไม่เห็นว่าทำอะไรอยู่จริงๆก็นั่งวันนี้วิชาอะไรครับแมทครับสอบจันนี้แล้วครับจุดๆนี้กูยังนั่งจัดรายการอยู่เลยครับ ก็เดี๋ยวลงไปก็นั่งวิจัยกันต่อคือแบบเด็กมาจากจบม.ปลายมาจะทำได้เป็นแบบเรื่องง่ายมากเลยแมทเนี่ยแต่ปวช.ปวส.มาคืออะไรวะคือแบบลิมิตโอเคลิมิตแล้วแบบอ่ะแล้วไงอ่ะทำไงอ่ะดิฟโอเครู้ว่ามันต้องดิฟแต่เปิดใบสูตรไรเขี้ยสูตรไหนอ่ะคือแบบ what กดเบาๆเดี๋ยวก็สบายฮะกดเบาๆเดี๋ยวก็คืออะไรวะอะไรเนี่ย
ติวแฮงฮาตามภาษาคนจริงก็ไม่คือแบบสบายใจสบายใจไว้เวลาติวเวลาปกติตอนนี้อยู่กัน2คนแต่ปกติจะมี 4-5 คนมานั่งกันถามว่ารู้เรื่องไหมก็รู้เรื่องมากนั่งเปิดเพลงเปิดดู YouTube เปิดให้มันแรนดอมเพลงไปเรื่อยๆทั้งร้องเพลงกันโคตรมีความสุขสักพักเอาเนื้อเพลงไปเขียนได้ข้อสอบดีนะที่เรียนดนตรีไม่ต้องเรียนวิทย์คณิตจริงๆดนตรีผมก็อยากเรียนนะคือแบบอยากไปอะไรที่มันแตกต่างอะตอนนี้ก็แบบก็คือเหมือนต่อจากปชปสมาถูกต้องไหมเพราะมันเทียบโอนมันก็เรียนแบบเรียนเป็นช่างต่อมาแต่ตอนแรกผมก็อยากไปภาพยนตร์อยากไปนู่นไปนี่ไปเรียนดนตรีไปเรียนทำไปแบบยังไงเรียนซาวเป็นซาวเอ็นไปอะไรผมก็อยากไปนะอยากไปหมดเลยอยากได้ทุกอย่างแต่ตรงนี้แม่งไม่จบแล้วร้องเลยร้องเลยเพื่อบอกร้องเลยผมจะไปเจอมันตอนม.5เนี่ยม.5ก็เริ่มเจอก็นั่นแหละคือม.ต้นม.ปลายได้เจอแต่ของผมเนี่ยปวช.ปวส.ถามว่าได้เจอไหมได้แต่ได้รู้มันคืออะไรเว้ยเพราะแบบโอเคถ้าบอกว่าจะทำอันนี้เราก็ต้องเปิดศูนย์อันนี้แล้วก็อันยูอะไรก็เออเนี่ยอะไรมันก็มาอย่างนี้ก็รู้แค่นั้นมาเจออีโอ้แม่งซ้อนมีไส้มีอะไรปิดโอ้พังกดได้ถึง30ตุลาดีครับโอเครู้แล้วกดอะไรใจเย็นใจเย็นใจเย็นให้แบบให้รู้ชะตากรรมครึ่งแรกตัวเองก่อนไม่รู้ทันไหมแต่ขอให้รู้ก่อนเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยเห็นลุงเลยก็ลุงมันก็สอบเหมือนกันครับมันก็เครียดอยู่นั่นแหละครับต่อลำโพงยังไงให้ประหยัดยังไงวะตอนลำพูยังไงให้ประหยัดสายคือยังไงงงมาเรียนดนตรีเดี๋ยวชวนทำสาวฮะอะไรยังไงไหนขอรายละเอียดหน่อยแต่งเนื้อหาที่เรียนเป็นเพลงครับจะทำได้เอาเหมือนได้เพลงตารางธาตุนั่นป่ะที่สมัยจำได้ว่าสมัยปวช.เคยท่องเคยร้องอยู่เพลงตารางธาตุซึ่งแบบมันเป็นเพลงได้ไงวะเออนั่นแหละล่างนี้บนทิพย์ล่างเอาที่สบายใจเลยขอพักสักแป๊บในรายการสดยังจะมีอีกสาย HDMI เส้นละ200กับ 2,000 ต่างกันจริงเหรอครับเห็นในอารีคือถามว่าสาย HDMI ต่างกันไหมสายที่แบบกาดกับดีต่างครับถ้าใครย้อนไปดูรายการสดของผมตอนเก่าๆจะเห็นว่าสายกาดแม่งเดี๋ยวค้างเดี๋ยวโนซิกแนลเดี๋ยวนู่นเดี๋ยวนี่เดี๋ยวหลุดเดี๋ยวสารพัดถูกต้องไหมสายกาดแต่สายดีถามว่ามันต้องแพงถึงขั้น 2,000 มั้ยตอนนี้ผมใช้สายประมาณ200กว่าบาทคือเนี่ยสั่งมาเนี่ยเพิ่งสั่งมาแล้วก็เอามาใช้เลยเนี่ยที่หอเนี่ยนี่สั่งจาก AliExpress มาของ Ugreen รีวิวของให้เขาเฉยนะครับก็เป็นสาย HDMI สาย USB สายอะไรพวกเนี้ยผมก็สั่งมาเช่นละ100กว่าบาทมันก็ใช้ได้โอเคคือเนี่ยสั่งมาจาก AliExpress เห็นป่ะเนี่ยสั่งมาแค่นี้นะครับแล้วก็มีเนี่ยที่ใช้แล้วชอบอย่างหนึ่งคือนี่ตัวแปลงสำหรับกล้องโซนี่คือตัวแปลงไมโคร HDMI เห็นไหมเป็น HDMI ปกติคือไว้เสียบกับกล้องนะครับแล้วก็ต่อการแคมก็เลยคือเนี่ยเห็นไหมใช้มันก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่ไอสายเก่าอะสายกากอะเส้นละ70-80บาทแบบโง่ๆเลยอะมันก็พังนะครับจะต่อตู้ลำโพงแบบ3ทางต่อขนาดหรืออนุกรมดีอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับตู้ครับว่าตู้เรากี่โอห์มแอมเรารองรับอะไรบ้างนะสมมุติว่าตู้8เราต่อขนาดกันให้ได้4ต่อเข้าแอมแต่ปกติแล้วถามว่าผมทำยังไงผมต่อยังไง ผมก็จะเล่นปกติจะเล่น8โอห์มขั้นต่ำ4โอห์มไม่ลงต่ำกว่านั้นแล้วไม่ลงต่ำกว่านั้นแล้วนะครับ8โอห์มขั้นต่ำ4โอห์มจะต่อยังไงก็แล้วแต่ให้มันได้แค่นั้นแล้วก็เอาแอมไปไว้ข้างลำโพงเลยคือเราเดินสายสัญญาณไปเส้นเดียวจากมิกถูกต้องไหมจากมิกเราเดินสายสัญญาณไปเส้นเดียวไปที่ลำโพงข้างหนึ่งอ่ะเราก็เอา DSP เอาแอมไว้กับลำโพงเลยถ้าแบบบอกว่าเป็นชุดเล็กๆใช่ไหมเราก็เลือกเอา DSP ไว้ข้างหนึ่งแล้วก็เดินสาย low mid high ไปอีกข้างหนึ่งแต่ถ้าเป็นชุดใหญ่ก็ใช้ DSP 2ตัวซะเดิน LR ไปก็คือจบเลยมีคนบอกว่าอะไรเนี่ยเกม
กลางภาคให้ได้ดีครับปลายภาคยากครับครับแต่กลางภาคคือถ้ากลางภาคไม่รอดก็ได้แหละครับกดเบาๆครับกดเบาๆก็สบายตัวครับได้แหละครับเดี๋ยวนี้แบบเราจะทำที่ไหนก็ได้กดในมือถือก็ได้ข้อสอบคล้ายๆ assignment จำสูตรไปเดี๋ยวก็ได้คะแนนครับนั่นมีคนบอกมีคนชี้ช่องให้มีที่ซื้อของ IT ที่ไหนที่รับบิตคอยบ้างครับในไทยเหรอในไทยยังไม่เห็นแต่ถ้าบอกว่าออนไลน์เอาง่ายๆสตรีมที่เราซื้อเกมอะรับบิตคอยนะครับพี่เลือกร้านยังไงครับในอาลีเลือกร้านยังไงก็เลือกร้านที่มันเหมือนเป็นออฟฟิเชียลอ่ะคือแบบอย่างเช่นเนี่ยที่ผมสั่งของแบบยูกรีนมาใช่ไหมผมก็เลือกที่มันเป็นออฟฟิเชียลสโตร์อะไรแบบเนี้ยคือแบบเป็นร้านแบบทางการของเขาเลยที่ไม่ใช่แบบร้านรุ่นร้านนี้มาขายคือจริงๆโอเคบางร้านมันอาจจะถูกกว่าร้านแท้ๆร้านแบบร้านที่มันแบบของแบบตัวแทนจำหน่ายจริงๆอ่ะจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่มันรู้สึกสบายใจกว่านะครับก็ได้แหละก็เลือกแบบนี้คืออาจจะแพงกว่านิดหน่อยแล้วก็เลือกแบบทรงที่ว่ามันเป็นมันโอเคหน่อยส่วนตัวแล้วทรงของผมถ้า AliExpress ผมส่งผมจะเลือกอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่ไอ้ยะอะไรวะหวานเย็นนะผมเรียกมันหวานเย็นอะอะไรยันเวนอะไรสักอย่างนั่นแหละนะครับไม่แน่ใจใครรู้ใครรู้ชื่อจริงมันพิมพ์มาให้หน่อยผมก็ลืมปกติผมเรียกมันหวานเย็นอันนั้นนะผมจะไม่เอาเพราะว่ามันนานแล้วบางทีของหายด้วยไม่เข้าใจเหมือนกันอะไรเนี่ยพี่แดงหัวเห็ดเห็ดได้แค่วันนี้แหละเห็ดได้แค่วันนี้แหละเดี๋ยวพรุ่งนี้มันก็สั้นแล้วเดี๋ยวสิงโตเดี๋ยวหัวเห็ดมันก็ได้หายไปตามหมอลำโพง8โอห์มต่อขนานไม่เกิน3ตัวก็ใช่แต่จริงๆมันจะเป็น4แล้วก็เป็น 2.66 ซึ่ง 2.66 ผมก็ไม่ค่อยแนะนำแล้วแหละนอกจากแอมจะแน่จริงอะส่วนใหญ่ผมเล่น4ก็ขั้นต่ำแล้วแต่บางคนก็เล่น2โอห์ม1โอห์มบางทีมันก็โหดไปเล่น2ทางโลกับมิดไฮกับ3ทางโลมิดไฮอันไหนฟังแล้วลื่นหูกันครับขึ้นอยู่กับซิสเต็มล้วนๆครับจริงๆขึ้นอยู่กับซิสเต็มล้วนๆคือบางทีซิสเต็มผมก็2ทางอ่ะแต่ถ้าตู้ Active บอกมีซับมันก็3ทางไปโดยตัวมันเองถูกต้องไหมเพราะว่าในตู้มิดไฮมันมีคอร์สอยู่แล้วมันเป็นแอมแอคทีฟมันมีคอร์สอยู่แล้วเราเพิ่มซับเข้าไปมันก็กลายเป็น3ทางอะไรแบบเนี้ยขึ้นอยู่กับงานขึ้นอยู่กับระบบขึ้นอยู่กับหลายอย่าง 720p 15 fps ใจเย็นเรานั่งจ้องดรอปเฟรมกันแบบใจจดใจจ่อมากตอนเนี้ยคือแบบไม่รู้มันจะพังเมื่อไหร่นะ Dtac คือปกติกลางคืนมันจะเร็วขึ้นแต่วันนี้ไม่China Post Already Small Packet Plus อันนี้รอลืมเลยครับแต่ของผมเร็วว่ะของผมเร็วว่ะอย่างเช่นไอ้สายหรือไอ้แบบบอร์ดพวกบอร์ด Arduino อ่ะผมสั่งกี่วันเองวะ5วัน6วันถึงแล้วคือแบบอาทิตย์นึงอ่ะกดมาแบบกดเสาร์ที่แล้วเสาร์นี้ได้เลยแบบเนี้ยมีไอ้หวานเย็นนี่แหละนานอันเดียวที่ผมเจอมาแดงทำ VPN ยังครับทำแล้วนะก็ทำไว้กลับบ้านแค่นั้นเดี๋ยวข่าวมาโคเทคเอามาเล่น 2.6 โอห์มดูแมนนวลมันยังคือถ้าแอมดีๆเอามาเล่นโหลดต่ำอ่ะมันก็ตัดเว้ยมันก็ตัดโดยตัวของมันเองว่าโอเคกูโหลดกูไม่ไหวแล้วกูก็ตัดอะไรแบบนี้แต่ถ้าเป็นแอมแบบบ้านๆทั่วไปมันก็จะเป็นวัตถุปล่อยควันกลายเป็นสโมคแมชชีนทันทีคือแบบนั่นแหละครับตามนั้นสอนทำ NAS ยังครับแต่ตอนนี้มี NAS วางอยู่ข้างๆของ Synology เขาส่งมารีวิวนะครับของผม Ali ชิปฟรีรอเป็นเดือนเลยครับมันดวงล้วนป่ะวะคือแบบ AliExpress ปกติผมจะเลือกฟรีชิปปิ้งตลอดไว้ไม่เคยไม่จะพูดว่าไม่เคยเสียตังค์เลยก็ว่าได้แม้แต่ 3D printer เนี่ยก็ฟรีชิปปิ้งมาคือจริงๆมันก็อาจจะบวกไปแล้วแหละแต่ผมก็เลือกฟรีชิปปิ้งมาแล้วมันก็เร็วคือเมื่อก่อนเนี่ยโอเคประมาณอาทิตย์2 อาทิตย์3อาทิตย์ได้อยู่แต่เดี๋ยวนี้ไม่รู้ไม่เป็นอะไรเร็วมากเร็วกว่าบางทีแบบเร็วกว่าร้านในไทยอีกแบบคือแบบกดสั่งไปวันเนี้ยอีก 3-4 วันแม่งได้เหมือนไปรษณีย์สั่งในแบบในประเทศเลยอ่ะถ้าโอห์มต่ำแล้วลำโพงจะเป็นไรเหรอครับลำโพงไม่ได้เป็นไรครับแอมจะเป็นครับคือแอมพอเจอโหลดต่ำอ่ะบางเครื่องมันไม่ได้ออกแบบมาให้ใช้โหลดต่ำแต่แอมแทบทุกเครื่องมันจะออกแบบมาใช้4โอห์ม8โอห์มอยู่แล้วถูกต้องไหมแต่บางเครื่องมันไม่ได้ออกแบบมาใช้2 โอห์มแล้วบางคน
เล่น2โอห์มต่อลำโพงให้โหลดรวมมันอ่ะไอ้ R มันเป็น2โอห์มนั่นแหละโหลดรวมเป็น2โอห์มไปบิดแอมป์เว้ยไปปรับแอมป์เป็นบิดโหมดแล้วก็ต่อเข้าไปดังนั้นแอมป์มันจะเจอเป็น1โอห์มหอมดูถ้าเอาให้เห็นตัวอย่างง่ายๆถ้าเล่นเครื่องเสียงน่าจะรู้จักแอมป์ของทาร์ฟใช่ไหมตัวที่มันเป็นรุ่น9002 9004อ่ะ2รุ่นนั้นน่ะมันออกแบบมาให้เล่น2โอห์มกับออกแบบมาให้เล่น4โอห์มเออนั่นน่ะเขายังแตกต่างเขายังทำความแตกต่างออกมาเลยเออแล้วแอมซื้อไงให้ถูกดีเสียงดีครับซื้อที่มันเป็นยี่ห้อครับซื้อที่มันมียี่ห้อสำเร็จมาแล้วจากเครื่องไทยเครื่องนอกก็ได้เครื่องไทยก็มีอะไรอย่างแบบณัฐพงษ์ทาร์ฟวอเทคอะไรพวกเนี้ยก็ซื้ออันนั้นเครื่องไทยเครื่องนอกก็อะไรอ่ะดังๆรู้จักกันทั่วไปก็คาวอะไรอ่ะมีอะไรอีกปกติก็คาวมียี่ห้ออะไรที่ว่าใจรู้จักมันก็มียี่ห้อแปลกๆกันนะแลบกรุ๊ปเฟนอย่างเงี้ย EV Electro Voice อะไรก็ว่ากันไปซื้ออะไรกันพวกนั้นก็ซื้อกันไป USC อย่างเงี้ยอ่ะแต่มันก็คือมันแพงนะมันจบเออเครื่องกำเนิดควันดีๆใช่เห็น All in One Evolution ยังครับเห็นแล้วแต่ผมก็ยังเฉยๆคือ All in One ตัวนั้นอ่ะจริงๆมันมีมาสักพักนึงแล้วแต่มันแบบเหมือนเพิ่งเอามาทำอ่ะเออมีชุด DVD 5.1 พร้อมลำโพงจะต่อคอมให้เสียงออกลำโพงทำไงดีครับอันนี้ขึ้นอยู่กับตัว DVD เครื่องนั้นอ่ะบางเครื่องอาจจะมีบางเครื่องอาจจะไม่มีครับมี input อะไรบ้างมีอินพุตอะไรบ้างถ้าอินพุตทั่วไปก็คือไอ้สีขาวแดงอ่ะอินพุตอนาล็อกธรรมดานะครับก็ต่อจากคอมซาวการ์ดเราไปหาสาย 3.5 คือสายแจ็คหูฟังไปเป็นสาย RCA ก็ต่อจากคอมเราเสียบเข้าช่องนั้นแล้วก็เปิดเป็นกดเป็น auxiliary in กดเป็น CD in กดเป็น TV in อะไรพวกเนี้ยก็ขึ้นอยู่กับรุ่นเครื่องอ่ะนะกดไปแล้วก็เปิดเสียงที่คอมมันก็ออกแล้วหรือว่าถ้าบางเครื่องไม่มีไอ้รุ่นนั้นแต่มีไอ้ช่อง auxiliary in เหมือน VU รถด้านหน้าก็ซื้อสาย 3.5 เป็น 3.5 แล้วก็ต่อคอมเข้าแล้วก็เลือกเป็น e-input นั้นก็ใช้ได้แล้วนะครับแต่ข้อเสียของมันคือมันจะไม่ได้เสียงsurround 5.1 มันจะได้แค่2 channel ซ้ายขวาแต่มันทำให้ลำโพงดังครบได้ไหมได้นะครับไปกดโหมดแบบว่าพวกแบบจำลองsurround ในตัวตั้งค่าของเมนูเครื่องอันนั้นมันลำโพงมันก็จะดังครบแต่มันไม่ใช่surround แท้ๆแต่ถ้าเป็นบางเครื่องที่เป็นแบบว่ารุ่นใหญ่มาหน่อยเป็น AVR เป็นอะไรพวกนี้มันก็อาจจะมี HDMI in มี Optical in แล้วก็ใช้พวกนั้นนะครับแล้วก็ใช้พวกนั้นซึ่งไอเนี่ยแหละจะได้ 5.1 จริงก็คือมีเสียง5 channel บวกซับมาจริงๆก็คือใช้เป็น HDMI หรือ Optical in ตามนั้นนะครับมาแชลไม่จบครับเพราะมันไม่ได้ทำ MPA เราคุยกันถึงเรื่อง PA อยู่เราไม่ได้คุยถึงหัวแอมป์กีตาร์หัวแอมป์เบสอะไรพวกนั้นเราไม่ได้คุยถึงพวกนั้นนะครับของไทยเห็นเคยมีคนเอา modify มาขับ turbo sound โอ้ turbo sound นี่ก็ตู้ระดับโลก modify amp modify เดี๋ยวนี้ก็ไม่ค่อยเห็นแล้ว amp ยี่ห้อ modify นะครับเป็นของคนไทยนี่แหละแล้วคำถามก็เงียบไปเดี๋ยวอีกหน่อยต้องหาชุดสตรีมดีๆมาไว้ที่หอหรืออาจจะทำเครื่องที่หอให้มันเป็นเครื่องสตรีมดีๆแอมคืออะไรครับแอมย่อมาจาก Amplifier ครับหรือว่าพูดง่ายๆก็คือเครื่องขยายเสียงนั่นเองนะครับเครื่องขยายเครื่องขยายคือมีสัญญาณเข้ามาแล้วมันขยายให้ดังขึ้นขยายให้แรงขึ้นดังมันอยู่ที่ลำโพงไม่มีลำโพงมันก็ไม่ดังแบรนด์ไทยเท่าที่ผมเล่นมานะเท่าที่เล่นมาแล้วใช้มาจุดเนี้ยมาจบที่ Vortex ตระกูล Cyber วันนี้มันเป็นรายการเครื่องเสียงไม่ได้แกวะ Vortex Cyber นะ Cyber 14D 10D 9อะไรนะพวกนั้นนะแถวนั้นนะครับไปจบตรงนั้นคือจริงๆไอ้แอมตัวนั้นนะมันก็มาจากมันจะพูดว่าก๊อปจากแอมนอกมาก็ว่าได้คือตัว Lab Gruffen ตัวพวกนั่นแหละแอมนอกตัวละแสนกว่าบาทมันก็ก๊อปมาก็มา 3-4 หมื่นมันก็โอเคนะครับภาพจัดดีมาก
คือไลติ้งในห้องเป็นอะไรที่แบบตอนนี้ยังไม่ค่อยลงตัวเท่าไหร่คือไฟในห้องมันมืดผมก็อาศัยเสียบปลั๊กไฟเสียบไฟตรง 3D Print ของผมอันนึงแล้วก็เอาไฟโต๊ะอ่านหนังสือผมส่องหน้าแบบพี่แดนจะเอา2016ที่ได้มาแทน2011มั้ยพี่อันนี้ดูก่อนนะครับถ้าบอกว่าไอ้ตัว Gen 8มันแรงจัดผมก็อาจจะขายตัวนี้แล้ว2011ก็อาจจะเก็บไว้เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ซื้อ Gen 8มาใช้เลยปาสวรรค์ Lion Sound จ้ะจริงๆผมก็จ้างได้ครับขยันมากครับ BSS Lion Sound ไปเสิร์ชใน Facebook เอาอะเออโปรโมทเฉย คือถ้าปิดไฟดวงเนี้ยมันจะเป็นอะไรที่แบบมีความมืดเลยปกติเนี่ยเนี่ยแหละไลฟ์สตรีมอ่ะก่อนไปเดี๋ยวขอพูดนิดนึงเรื่องไลฟ์สตรีมนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างในการสาธิตที่ดีเลยก็ว่าได้นะครับเสียงไม่ไม่ใช่วัตถุเทพอย่างแรกเลยนะครับพูดเรื่องเสียงเรื่องไฟคร่าวๆนะครับเอาเรื่องไฟก่อนถ้าอุปกรณ์คุณโอเคอยู่แล้วจัดไฟให้ดีอย่างเช่นเนี่ยเห็นป่ะโคมไฟเนี่ยแค่โคมเดียวแค่อันนี้อันเดียวมันทำให้ดูดีขึ้นได้โดยการเปิดมันแค่นี้ถูกต้องไหมแค่ไฟอ่ะเปิดไฟเสียงไฟโอเคกล้องจัดมุมให้ดีๆอาจจะมีถ้าบอกว่ามีงบเหลือก็อาจจะทำไลติ้งข้างหลังให้มันให้แบบให้ข้างหลังมันสว่างอ่ะแล้วก็ตัดกับตัวเองอ่ะส่วนเสียงนะครับหลายๆคนพลาดไมโครโฟนไม่ใช่วัตถุเทพที่ว่ามันจะเก็บได้ทุกอย่างมันจะเก็บได้ทุกเสียงเราจะไปวางห่างไว้ไกลเป็นกิโลเมตรแล้วมันจะเก็บได้มันไม่ใช่นะครับคืออันเนี้ยโอเคผมตั้งใจวางห่างเพื่อให้มันไม่อยู่ในฉากผมตั้งใจวางห่างเพื่อไม่ให้มันอยู่ในฉากแต่ก็ต้องยอมแลกกับคุณภาพเสียงที่ด้อยลงไปแต่ก็ไม่ใช่วางไกลจนแบบเป็นเมตรอะไรแบบนี้นะครับนี่แหละเรื่องที่พลาดกันง่ายๆในไลฟ์สตรีมเดี๋ยวจะทำวิดีโอออกมาเร็วๆนี้นะครับว่าแบบไลฟ์ยังไงให้เสียงดีตามนั้นนะครับหลังสอบจะเล่นโฮมสวีทโฮมไหมเดี๋ยวดูก่อนถ้ามีเวลาว่างก็จะเล่นถ้าว่างอีกแล้วเห็นป่ะถ้าว่าง Gen 8จะมีบอร์ด MATX ไหมมีครับผมเชื่อว่ามีเพราะมันเป็นตัวโฮมยูสธรรมดามันไม่ใช่กลุ่มไฮเอนด์นะครับกลุ่มไฮเอนด์มันก็มีจริงๆอะไรนะมีคนหิว1 EA นั่งอยู่ข้างหลังตู้เย็นมีไส้กรอกเหลือเวฟได้ได้แต่ไมโครเวฟปุ่มเสียซ่อมเองตามนั้นนะครับโอเควันนี้เรามีไดรเวอร์อาหารไหมเดี๋ยวเช็คไดรเวอร์อาหารก่อนมีไหมแต่มันไม่ขึ้นโคตรเน็ตแดงอีกแล้วเฮ้ยโอเคมีไดรเวอร์อาหารมีมาวันนี้มาเป็นจานครับโอเคแล้วก็จากกันไปนะจุดนี้เลยนะครับหมุนทำไมโอเคนะครับเพลงมาเพลงต้องมาแล้วนะจุดนี้นะครับอย่าลืมติดตามรายการแดงปลาสวรรค์ได้ที่ facebook.com/lefitheaven นะครับหรือว่าทางช่องทาง YouTube นะครับสำหรับคนที่ดูย้อนหลังนะครับเราต้องเปลี่ยนคำ ending ใหม่นะจริงๆเราต้องเปลี่ยนคำ ending ใหม่นะครับสำหรับวันนี้อย่าลืมติดตามรายการแดงปลาสวรรค์ได้ที่ facebook.com/lefitheaven หรือว่าช่องทาง Twitch นี้นะที่ท่านกำลังดูไลฟ์อยู่ก็กด follow กันไว้ได้เลย follow นะครับ Twitch มันไม่ใช้คำว่า subscribe นะครับกด follow กันไว้ได้เลยนะครับถ้า subscribe มีเดี๋ยวจะบอกให้แล้วก็ดูย้อนหลังได้ที่ YouTube นะครับเสิร์ชเข้าไปเลยว่าแดงปลาสวรรค์หรือว่ารายการปกตินะครับก็สามารถติดตามได้ที่ YouTube เช่นเดียวกันนะครับเจอกันใหม่ในรายการสดครั้งต่อไปครับทุกวันเสาร์ 4:30 นะครับสำหรับวันนี้
แดงปลาสวรรค์จากกันไปพร้อมกับไดรเวอร์อาหารนะครับไม่รู้ใครเป็นคนตั้งชื่อนี้คนตั้งชื่อนี้อยู่ไหมเนี่ยไดรเวอร์อาหารเนี่ยจนตอนนี้เรียกกันติดไปแล้วนะครับโอเคไปแล้วนะครับเจอกันใหม่อาทิตย์หน้านะจ๊ะสำหรับวันนี้แดงปลาสวรรค์สวัสดีครับมีคนร่วมมีคนร่วมข้างหลังระหว่างนั้นก็ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการนะครับ Acer Asus Corsair แล้วก็ร้าน Visitech Palladium ชั้น5นะครับขึ้นไปหาขึ้นไปประกอบความซื้อของฮาร์ดแวร์กันได้นะครับมีขายแทบทุกอย่างแล้วก็มีแล้วแต่เป็นพรีเซนเตอร์ร้านนะครับลูกแม่ก็ยังไม่โหลดโอเคนะครับมันไม่โหลดก็ไม่โหลดโชคดีไปสำหรับคนหิวนะครับไม่เป็นไรรูปนี้กันไปนะครับไปแล้วเจอกันใหม่อาทิตย์หน้านะจ๊ะ